สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับนุ่นในรูปแบบวิดีโออีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาแต่งหน้าแบบ everyday look ให้ชมกันนะคะจะลองใช้แสงธรรมชาติแสงมันอาจจะมีแบบมืดบ้างสว่างบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแล้วก็อาจจะมีเสียงนกเสียงกาเสียงคนผ่านไปผ่านมาอะไรอย่างนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะก็ไปเริ่มต้นชมกันเลยค่ะว่าeveryday look ของนุ่นนั้นเป็นยังไงบ้างค่ะค่ะเริ่มต้นด้วยการบำรุงผิวด้วยน้ำตกก่อนนะคะตัวนี้เป็นของ White Ichigo นะคะก็จะเป็นตัวน้ำตกที่เน้นเรื่องความกระจ่างใสของผิวนะคะก็จะใช้แบบตกไปที่ผิวให้ผิวชุ่มชื่นนะคะส่วนรองพื้นที่ใช้ในวันนี้นะคะจะเป็น Kate Secret Skin Make Zero รองพื้นเขาก็จะเป็นรองพื้นที่แบบค่อนข้างเซ็ตตัวเร็วนะคะเพราะฉะนั้นลงแล้วอะรีบเกลี่ยนิดนึงนะคะนุ่นเกลี่ยด้วยฟองน้ำของ Beauty Blender นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเนื่องจากว่ารองพื้นของ Kate ตัวเนี้ยเขาจะเซ็ตตัวแห้งไปเลยนะแต่ว่าเราเป็นคนที่หน้ามันค่อนข้างไวก็ขอเซ็ตด้วยแป้งอีกทีนะคะใช้แป้งเจ้านางไดมอนด์ทรานสลูเซนต์พาวเดอร์ตัวนี้นะคะเป็นการเซ็ตบางๆเพื่อให้ไม่ไหลเยิ้มระหว่างวันวนให้เขาติดปลายแปรงขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็มาบัฟให้ทั่วหน้านะคะคอนทัวร์หน้าด้วยทูคูฟอร์สคูลค่ะสีด้านในจะเป็นแบบนี้นะคะเราจะใช้สีเข้มในการคอนทัวร์กรอบหน้าเนอะตัวนี้สีเขาไม่ได้เข้มมากนะคะก็เหมาะกับคนที่คิดว่าไม่ชอบลงคอนทัวร์ให้มันเห็นชัดเกินไปอยากเห็นให้มันแค่เป็นแสงและเงาเฉยๆคิ้วนุ่นใช้ตัว Royal Brow Artist ตัวนี้นะคะเขาก็จะมีหัวคิ้วทั้งหมด3อันนะคะคืออันแรกนะคะเป็นแบบดินสอแล้วก็เป็นแป้งสปูรี่นะคะแล้วก็แบบฝุ่นแอชโดสำหรับทาตาวันนี้นะคะนุ๊กจะใช้ Liquid Eyeshadow ตัวนี้เป็นของแบรนด์ Estica เบอร์02ชื่อว่าสี Cupcake อันนี้คือเหมาะกับการใช้ในชีวิตประจำวันมากเพราะว่ามันจะดูไม่เยอะไปและที่สำคัญคือติดทนมากๆเลยแล้วดูข้างที่ยังไม่ได้ลงกับข้างที่ลงแล้วก็จะเห็นว่ามันมีสีสันขึ้นมาหน่อยนึงนะคะจะลองแต้มเพิ่มเพื่อให้สีมันดูชัดขึ้นในช่วงหางตานะคะขั้นตอนต่อไปก็จะมาเขียนอายไลเนอร์นะคะซึ่งวันนี้จะใช้สีน้ำตาลอันนี้ก็เป็นของเคทเหมือนกันนะคะจะเขียนแค่หางนิดเดียวนะเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่เราแบบไม่ได้อยากจะแบบให้มันเยอะเกินไปนะคะเดี๋ยวเราก็ไปดัดขนตาแล้วก็ปัดมัสคาร่ากันนะคะใช้ที่ดัดขนตาของมูจิแล้วก็มัสคาร่าของเคทค่ะเติมอินเนอร์ที่คงเห็นตาด้วยไลเนอร์สีน้ำตาลค่ะเดี๋ยวมาพ็อปกลางเปิดตาด้วยตัวนี้จาก Catrice นะคะเราก็จะปัดแก้มด้วย Pony Effects นะคะซึ่งสีแบบโทนส้มนมๆก็จะออกสีไม่ได้เยอะมากนะคะเหมาะกับ everyday look แบบใช้ชีวิตประจำวันที่ดูไม่แบบหนักเกินไปเนาะปัดไปที่คางด้วยก็ที่จะมีนุ่งชอบปัดแก้มประมาณนี้นะคะสุดท้ายใน everyday look นะคะด้วยลิปสติก2แท่งนะที่วิดีโอแอบหายก็คือลงตัวนี้แล้วนะคะนุ่งก็จะลงด้วยกลอสก็จะได้แบบนี้นะลืมกดอัดวิดีโอเมื่อกี้ everyday look สบายๆนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะ